ปิดท้ายกันที่ประเพณีลอยกระทงค่ะซึ่งหลังๆมาในเราทุกคนต่างก็พยายามที่จะเลือกกระทงเพื่อที่จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติหรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่สามารถจะเป็นอาหารปลาอาหารสัตว์น้ําแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดอ่างทองดูกระทงขนมปังแฟนซีเขาทําเป็นรูปเต่ารูปจะระเข้ ย่อยออย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะเป็นไอเดียสร้างสรร์วันลอยกระทงนะคะก็ร้านอื่นจะเอาแบบอย่างร้านนี้ก็ได้ร้านพลอยนวลเบเกอรี่นะคะอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีไอเดียที่สร้างสรร์วันลอยกระทงนํากระทงขนมปังสีสันสวยงามเป็นกระทงแฟนซีรูปเต่ารูปจระเข้และรูปสัตว์ต่างๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายตามธรรมชาตินํามาจําหน่ายให้ลูกค้าเลือกไปลอยกระทงในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี้กระทงที่ ที่ทำนามาจะทําจากขนมปังทําเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะสวยงามแล้วก็ยังเป็นอาหารปลาได้อีก คุณพลอยนวลฉัดอภิวัตเจ้าของร้านบอกว่าทางร้านเนี่ยจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็เลยทําขนมปังรูปเต่ารูปจระเข้และตัวการ์ตูนต่างๆมาจําหน่ายให้กับลูกค้าจําหน่ายทั้งปลีกทั้งส่งนําไปจําหน่ายในวันลอยกระทงช่วงนี้สั่งจองเข้ามาจํานวนมากค่ะกระทงขนมปังกระทงแฟนซีที่เป็นรูปเต่ารูปจระเข้ราคาเริ่มต้นเพียง18บาทมีจําหน่ายทั้งปลีกและส่งนะคะทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยสีสันสวยงามแบบนี้การทํากระท ขนมปังแฟนซีเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีแบบเดียวกับใช้ผลิตจากขนมปังสามารถรับประทานได้ก็ยังแอบนึกอยู่เหมือนกันว่าเด็กๆซื้อไปแล้วเขาจะแอบชิมก่อนที่จะไปหลอยกระทงหรือเปล่า คือเขาใช้สีผสมอาหารค่ะแต่ว่าจะมีความแข็งแล้วก็หนากว่าขนมปังปกติเพราะจะทำให้ลอยอยู่ในน้ำได้นานเพราะฉะนั้นกระทงขนมปังแฟนซีนี้ก็สามารถรับประทานได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อนำไปใช้ลอยกระทงก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและยังเป็นอาหารให้กับทั้งคนแล้วก็สัตว์น้าได้ด้วยค่ะ